เอาเข้าจริงช่องแคบมะละกามันไม่ได้แออัดดิฉันได้สอบถามเรื่องนี้กับคนที่อยู่ในวงการอยู่ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งสายเดินเรือทั้งคนที่เป็นผู้ขนส่งทางเรือหรือว่าชิปเปอร์ทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่องแคบมะละกามันไม่ได้แออัดขนาดนั้นนะคะก็มีนายกรัฐมนตรีก็จะเพียรพูดเรื่องนี้ว่าช่องแคบมะละกาแออัดทำให้เราต้องมีโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นในการประชุมกรรมาธิการแลนด์บริดจ์ซึ่งดิฉันเป็นหนึ่งในกรรมาธิการนะคะตัวแทนจากทางหอการค้ายังตอบคำถามเรื่องนี้ให้กับดิฉันเองว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยเล่าว่าเคยเชิญรัฐมนตรีในอดีตนะคะไม่ใช่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไปลงเรือคาร์โก้ให้เห็นกับตาว่ามันไม่ได้แออัดอย่างที่กล่าวอ้างในจุดที่เขาว่าแคบว่าแคบที่สุดรัฐมนตรีท่านนั้นในอดีตนะคะก็ยังคงพูดว่าฝั่งมันอยู่ที่ไหนก็คือมองออกไปเนี่ยไม่เห็นแม้แต่เรือแล้วก็ไม่เห็นแม้แต่ฝั่งเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเรื่องของช่องแคบมะละกาที่แออัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่เราควรจะต้องสร้างแลนด์บริดจ์นะคะและเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือถ้าแออัดจริงสิงคโปร์ก็คงไม่ลงทุนสร้างท่าเรือใหม่เพิ่มความจุเป็น2เท่ากับของเดิมปัญหาที่จะต้องมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเพราะว่าจากการที่เราทำงานในชั้นกรรมาธิการได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในวงการธุรกิจอยู่ในสายเดินเรือเราพบว่าตัวเลขความเป็นไปได้ตัวเลขความคุ้มค่าที่เอาเข้าครม.ไปแล้วมีมติครม.ไปแล้วและนายกใช้ในการทำโรดโชว์ไปในที่ต่างๆมันเป็นรายงานที่สูงเกินจริงตัวเลขสวยหรูเกินจริงประเมินรายได้สูงเกินจริงแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่ำเกินจริงรายได้สูงเกินจริงก็เพราะว่าประมาณการว่าจะมีเรือเข้ามาใช้สูงเกินไปนะคะรวมเส้นทางที่ดูแล้วไม่น่าจะมีใครจะมาใช้จริงอย่างเช่นบอกว่าจะมีเรือขนส่งสินค้าจากออสเตรเลียที่เดิมจะมาขนถ่ายสินค้าที่ช่องแคบมะละกาบอกว่าเขาจะเดินเรือขึ้นมาจนถึงชุมพรแล้วมาใช้ท่าเรือแลนด์บริดจ์บอกว่าคนที่จะขนถ่ายสินค้าไปที่เอเชียใต้จะมาใช้บริการท่าเรือระนองทั้งที่เอเชียใต้มีท่าเรือโคลัมโบที่เป็นหับหลักอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมีการประมาณการประหยัดเวลาและต้นทุนที่สูงเกินจริงในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ประหยัดเวลามากอย่างที่คาดการเอาไว้แน่นอนว่าความผิดพลาดเหล่านี้เราอาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราคาดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการ PPP ที่เอกชนจะมาลงทุนเองเกือบ 100% ถ้านักลงทุนเขาไม่มาเพราะว่าเราวาดแผนสวยหรูเกินจริงเราก็คงไม่ต้องกังวลเพราะสุดท้ายโครงการนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ดิฉันจะต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วรอแล้วรอเล่าก็ไม่มีนักลงทุนมาสักทีคนที่จะนอนไม่หลับก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำลังจะถูกเวรคืนเขาจะไม่เหลือความมั่นคงอะไรแล้วในชีวิตโดยที่จะต้องลุ้นไปวันต่อวันว่าบ้านของเขาจะถูกเวรคืนหรือไม่ยังไม่นับผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องบอกยืนยันตรงนี้ว่าเราเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมากนะคะเราเห็นด้วยกับการที่จะมีท่าเรือที่ระนองนะคะปรับปรุงท่าเรือเดิมที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะสร้างใหม่ก็ตามให้เป็นท่าเรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญเราเห็นด้วยกับการมีโครงข่ายระบบรางเชื่อมต่อเพื่อจะขนถ่ายสินค้าจากทั่วประเทศมาลงที่ท่าเรือนี้เราเห็นด้วยกับการทำนิคมอุตสาหกรรมหลังท่าพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้แต่สิ่งที่เรายังคงกังขาก็คือว่าความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์นี้มันจะเป็นจริงหรือไม่มันจะคุ้มค่าสวยหรูเหมือนตามที่ได้มีมติครม.ไปผ่านทางโดยใช้ข้อมูลจากรายงานของสนข.ที่ทำไปแล้วหรือไม่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝากนายกรัฐมนตรีนะคะไปศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะเดินหน้าทำโรดโชว์ต่อเพราะว่าถ้าพูดผิดพูดถูกไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลดีกับภาพลักษณ์ของประเทศค่ะ